หลายๆคนก็น่าจะประสบปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเกม Call of Duty Modern Warfare นะครับที่เราไม่ค่อยได้ยินเสียงศัตรูนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเซตติ้งนะครับเซตติ้งง่ายๆแป๊บเดียวนะครับวันนี้น่าจะใช้เวลาประมาณนาทีกว่าๆ2นาทีก็น่าจะจบแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการล้อช้าก็เราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับเซตยังไงให้เราได้ยินเสียงศัตรูง่ายขึ้นนะครับอ่ะเรามาคลิกมาตรงข้างล่างนะครับมุมล่างให้เสิร์ชคำว่า Sound Setting นะครับผมเสิร์ชไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วพอเราคลิกเข้ามาตรง Sound Setting เนี่ยเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับอันนี้ Windows 11ก็อาจจะหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เราแค่มาเลือกคำว่า Sound Control Panel นะครับเสร็จแล้วมันจะป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราไปเลือกหูฟังอันที่เราใช้นะครับพอเราเลือกหูฟังที่เราใช้เสร็จปุ๊บเราคลิกขวานะครับคลิกขวาไปตรง Property นะครับเลื่อนมาตรง Property เสร็จแล้วให้สังเกตตรงแท็บบนนะครับให้มากดตรง enhancement นะครับเสร็จแล้วมาเลือกคำว่า loudness equalization นะครับพอเรามาเลือกตรง loudness equalization ให้ติ๊กถูกไว้นะครับแล้วก็กด apply นะครับจริงผมเซตไว้แล้วล่ะนะครับแค่นั้นเองนะครับง่ายๆเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะครับแล้วก็ถ้าใช้ดียังไงก็ยังไงฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้สั้นๆนะครับจะได้ใจความเนาะง่ายๆนะครับอ่ะลองใช้กันดูครับแล้วก็ฟีดแบคกันกลับมาด้วยสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับ